ค่ะดิฉันนางสาวรุโนไทยต้องเสรีกุลนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ7สิ่งดีๆ11โอกาสรายการที่รวบรวมและนำเสนอสิ่งดีๆและโอกาสอันเกิดจากสิ่งดีต่างๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของการรีไซเคิลขยะให้เกิดประโยชน์ค่ะจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยในปี2561มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2560ราว 1.64% โดยมีการกำจัดอย่างถูกต้อง 39% และกำจัดไม่ถูกต้อง 27% จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปีแต่หากทุกคนร่วมมือกันนำขยะมารีไซเคิลก็จะสามารถบรรเทาปัญหานี้ลงได้วันนี้เราจะใช้เจ้าขยะชิ้นนี้ในการนำทางทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวความเป็นไปของปัญหาขยะบอกเล่าเรื่องราวดีๆอีกมุมนึงว่าขยะนั้นมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่อีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะสิ่งดีๆสิ่งที่1คือการลดลงของปริมาณขยะการนำขยะมารีไซเคิลสามารถช่วยลดปริมาณขยะลงได้จากข้อมูลในปี2561ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด 27.8 ล้านตันซึ่งนำมารีไซเคิลได้ถึง 9.58 ล้านตันนับเป็นการลดขยะได้ถึง 34% จากทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการรีไซเคิลให้เป็นพลังงานในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและการฝังกลบอย่างถูกหลักโดยอยู่ภายใต้การควบคุมกระบวนการจากภาครัฐในอนาคตหากมีการเพิ่มการรีไซเคิลขยะมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่ปัญหาขยะจะลดลงได้นั่นเองสิ่งดีๆสิ่งที่2คือช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ในการฝังกลบขยะโดยประมาณแล้วกว่า 6,700 ไร่หรือประมาณ11ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดที่สามารถถมเมืองพัทยาที่มีขนาด 13,875 ไร่หรือ 22.2 ตารางกิโลเมตรได้ถึงครึ่งเมืองโดยปริมาณพื้นที่เหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้มากกว่านี้อีกทั้งการฝังกลบจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นปนเปื้อนสารพิษหลักชนิดเช่นแก๊สมีเทนและสารปลอดหากไม่ทำการเฝ้าระวังจะส่งผลถึงปัญหาสภาวะเลือนกระจกฉะนั้นการรีไซเคิลขยะนำกลับมาใช้จะเป็นการช่วยลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะไปในตัวอีกด้วยสิ่งดีๆสิ่งที่3การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมการรีไซเคิลขยะที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นกระดาษจากต้นไม้ยางรถยนต์จากต้นยางพาราจะเป็นการช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างการลดต้นไม้เพื่อไปผลิตกระดาษหรือการหมุนพลังงานน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตสิ่งของที่พวกเราใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยลดมลพิษทางอากาศและทางน้ำรวมถึงระบบนิเวศต่างๆสิ่งดีๆสิ่งที่4การลดใช้พลังงานในการผลิตวัสดุต่างๆจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเช่นแก้วที่เกิดจากการหลอมละลายของทรายและแร่ต่างๆจะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงในการผลิตซึ่งการรีไซเคิลจะช่วยในการประหยัดพลังงานและไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานในการแปรรูปสิ่งของมากโดยการรีไซเคิลแก้วมาใช้ใหม่นั้นจะประหยัดพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าในการผลิตจากเดิมได้ถึง 10-15% สิ่งดีๆสิ่งที่5เป็นแหล่งพลังงานใหม่ๆหรือพลังงานทางเลือกเช่นการรีไซเคิลขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเป็นเทคโนโลยีที่บริษัท Term Engineering จำกัดพัฒนาขึ้นมาโดยใช้กระบวนการเผาพลาสติกให้เป็นก๊าซและกันให้เป็นน้ำมันซึ่งพลาสติกที่ใช้เป็นพลาสติกที่มาจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลและหากภาคอุตสาหกรรมเริ่มที่จะเห็นคุณค่าของการนำสิ่งที่ใช้ไปแล้วนำกลับมาแปรรูปให้ใช้เป็นพลังงานกันมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยลดปริมาณขยะลดมลพิษและมีแหล่งพลังงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งดีๆสิ่งที่6ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานจากนโยบายของภาครัฐที่คาดว่าจะมีการนำเข้าพลังงานมาใช้ภายในประเทศจึงออกนโยบายส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนที่ประเทศเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลในแหล่งอุตสาหกรรมหรือจากชุมชนอย่างพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สมีเทนท
ที่ได้มาจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยซึ่งทดแทนในส่วนเชื้อเพลิงซากตึกดำบรรพ์ใต้พิภพเป็นวิธีหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสิ่งดีๆสิ่งที่7การจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นหัวใจของการรีไซเคิลที่ใครๆก็สามารถเริ่มเองได้จากของใกล้ตัวซึ่งมีความน่าสนใจทำได้เองที่บ้านอีกด้วยเช่นกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกหรือของตกแต่งบ้านต่างๆนอกจากช่วยลดขยะแล้วยังเป็นสิ่งดีที่เราสามารถทำได้เองง่ายๆแถมยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทราบกันไปแล้วนะคะว่า7สิ่งดีๆที่ได้จากขยะรีไซเคิลนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ทราบไหมคะว่าขยะรีไซเคิลเหล่านี้สร้างโอกาสอะไรให้กับเราอีกบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะโอกาสแรกโอกาสในการสร้างอาชีพขยะรีไซเคิลนั้นสามารถนำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆได้มากมายเกิดเป็นโอกาสสร้างอาชีพตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงธุรกิจ SME ได้เช่นธุรกิจการอัดขยะเป็นอิฐบล็อกส่งออกสู่ต่างประเทศที่มีความต้องการใช้ขยะในการผลิตพลังงานหรือใช้สอยอื่นๆและธุรกิจสินค้าพลาสติกรีไซเคิลให้กลับเป็นภาชนะพลาสติกเพื่อใช้งานใหม่อีกครั้งโอกาสที่2โอกาสในการลดมลพิษทางน้ำประเทศไทยยังไม่มีการรีไซเคิลน้ำเสียแต่ประเทศในสหภาพยุโรปรีไซเคิลน้ำถึงร้อยละ50ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมดโดยผ่านการกรองและนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและในการจัดการพื้นที่สาธารณะเช่นการล้างถนนและรดน้ำต้นไม้ถึงแม้ประเทศของเรายังไม่มีวิธีการรีไซเคิลน้ำเสียแต่ก็ยังมีการนำขยะมูลฝอยในแม่น้ำที่เน่าเสียไปรีไซเคิลและหากในอนาคตเราสามารถนำน้ำที่เน่าเสียเหล่านี้มาใช้ได้ก็คงดีไม่น้อยโอกาสที่3โอกาสในการปลูกฝังเยาวชนในอนาคตคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นคนจัดสรรทรัพยากรให้รู้จักคุณค่าและโทษของปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นโครงการ Spark You ของแผนงานสื่อสินวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสสที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ใช้ภูมิปัญญามาจัดการกับปัญหาขยะในชุมชนเช่นหมอรำที่นำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นหุ่นเชิดซึ่งสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการปลูกฝังในเรื่องของการรีไซเคิลขยะนี้คือความรู้ในการจัดการปัญหาขยะและการบริหารทรัพยากรโอกาสที่4โอกาสที่องค์กรธุรกิจจะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขยะเนื่องจากสถานภาพปัญหาขยะตอนนี้เป็นเรื่องที่โลกให้ความสำคัญองค์กรธุรกิจจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของธรรมชาติและการตอบแทนสังคมเช่นแบรนด์กาแฟระดับโลกอย่าง Starbucks ที่เตรียมทดสอบใช้ถ้วยกาแฟรีไซเคิลที่สามารถย่อยสลายได้โดยเริ่มที่สาขาในมหานครนิวยอร์กนครลอนดอนและหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็จะเป็นการดีในการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นองค์กรธุรกิจใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นรวมถึงในประเทศไทยด้วยโอกาสที่5โอกาสในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการที่คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตันหรือประมาณคนละ60กิโลกรัมต่อปีเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้กระดาษของคนไทยจึงจำเป็นต้องตัดต้นไม้ 66.3 ล้านตันต่อปีหรือเท่ากับว่าจะมีต้นไม้ถูกโค่นนาทีละ126ต้นการจะช่วยลดปัญหานี้ได้เราทุกคนสามารถแยกกระดาษจำพวกกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังกระดาษขาวซึ่งสามารถส่งขายให้กับโรงงานผลิตกระดาษเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการแปรรูปเป็นกล่องกระดาษกระดาษห่อของขวัญกระดาษสมุดหรือหนังสือเป็นต้นซึ่งถ้าเราทุกคนช่วยกันก็จะสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองโอกาสที่6โอกาสในการช่วยเหลือผู้พิการปฏิทินเก่าสามารถนำไปทำหนังสือเบลเพื่อผู้พิการทางสายตาได้และอิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางคนพิการทางสายตาโดยการนำผงถ่านไฟฉายอะคาไลที่ใช้แล้วสังเคราะห์สารแม่เหล็กหรือโฟโรแมกเนติกโดยถ่านไฟฉาย100ก้อนจะได้สารแม่เหล็กปริมาณ1กิโลกรัมเพื่อนำมาผสมกับสีและปูนซีเมนต์แล้วนำมาฉาบผิวหน้าอิฐทางเดินแม่เหล็กสำหรับคนพิการทางสายตาจากการจัดการรีไซเคิลสิ่งของอย่างที่กล่าว
ผู้พิการจะได้รับหนังสือเบลที่ได้จากการรีไซเคิลให้ผู้พิการได้อ่านเพิ่มมากขึ้นและโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่ดีสะดวกสบายยิ่งขึ้นโอกาสที่7โอกาสในการช่วยระบบนิเวศทางทะเลในปี2561ไทยถูกจัดอยู่ในประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ5ของโลกซึ่งขยะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศอย่างร้ายแรงเช่นสัตว์ทะเลหลายชนิดจะกินพลาสติกโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารทำให้สัตว์ขาดอาหารและอาจถึงตายในที่สุดนอกจากนี้สารพิษที่เกิดจากขยะก่อให้ระบบนิเวศในทะเลถูกทำลายทั้งนี้ยังส่งผลต่อโอกาสที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประมงจะเติบโตขึ้นและโอกาสที่จะช่วยเหลือระบบนิเวศทางทะเลให้อยู่คู่ประเทศไทยไปอย่างสวยงามต่อไปโอกาสที่8โอกาสในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่การรีไซเคิลไม่ใช่แค่การนำขยะมาสร้างเป็นสิ่งใหม่แต่มันส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับปัญหาขยะซึ่งปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจขยะและนำมารีไซเคิลกันมากขึ้นจนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆทั้งด้านที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการกำจัดขยะอื่นๆอีกด้วยเช่นกระเป๋ากันน้ำจากใบกล้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายง่ายและรอวันที่คิดค้นนวัตกรรมจากขยะอื่นๆซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมีนวัตกรรมใหม่และเป็นการกำจัดขยะไปในตัวได้ด้วยโอกาสที่9โอกาสที่โรงงานอุตสาหกรรมจะลดการใช้พลังงานเพราะโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในโลกเริ่มพบกับปัญหาที่นำพลังงานมากำจัดขยะซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแต่การรีไซเคิลขยะก็สามารถนำมาเป็นแหล่งพลังงานใหม่ๆมาใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานได้อีกทางนั่นเองเช่นการรีไซเคิลขยะเป็นน้ำมันโดยการนำขยะมูลฝอยไปเผาไหม้เพื่อกลั่นเป็นน้ำมันจากขยะพลาสติก10ตันสามารถผลิตน้ำมันได้ 6,000 ลิตรซึ่งน้ำมันที่ได้ยังอยู่ในช่วงทดสอบคุณภาพแต่หากในต่อไปมีวิธีการกลั่นและได้น้ำมันคุณภาพที่ดีขึ้นก็คงทำให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยลดการใช้พลังงานได้มากขึ้นโอกาสที่10โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตการรีไซเคิลเพื่อลดปัญหาขยะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเราทุกคนได้ทั้งในเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยสภาพอากาศเศรษฐกิจจากสถานการณ์มลพิษปี2561ที่พบถึงคุณภาพของแม่น้ำทั้ง59สายและแหล่งน้ำนิ่ง6แห่งอยู่ในเกณฑ์ดี 45% พอใช้ 43% และเกณฑ์เสื่อมโทรม 12% ซึ่งหากเราพัฒนาสังคมในเรื่องการจัดการแหล่งน้ำของแต่ละชุมชนได้ก็จะเป็นโอกาสที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละชุมชนได้นั่นเองโอกาสที่11โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศในหลายๆประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีความต้องการในการนำขยะมาใช้งานและต้องการในปริมาณที่มากซึ่งประเทศไทยมีปริมาณขยะที่มากและยากต่อการกำจัดจำนวนมากถึง 1.2 ล้านตันเฉลี่ยในปี2561ภายใต้แต่ละอุตสาหกรรมที่เป็นกากขยะอันตรายแต่ส่วนที่คัดแยกได้อย่างถูกต้องก็สามารถส่งขายก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศและในอนาคตอาจจะมีการจัดสรรนโยบายในการจัดการขยะเพิ่มขึ้นก็เป็นได้7สิ่งดีๆ11โอกาสที่เรานำเสนอไปในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆและโอกาสที่เราได้รับจากขยะรีไซเคิลเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันคัดแยกขยะและนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาขยะมาสร้างโลกที่น่าอยู่ของเราด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการ7สิ่งดีๆ11โอกาสตอนหน้าจะเป็นสิ่งดีๆและโอกาสของอะไรอย่าลืมกด Subscribe ช่อง PM Station และฝากติดตามรายการ7สิ่งดีๆ11โอกาสเพื่อให้ไม่พลาดสิ่งดีๆในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ